ถ้าเกิดว่าเราจะหานักเตะที่เป็นดาวรุ่งมาในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็มีดีกรีเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์กาโชหรือว่าจะเป็นแชมป์ฟุตบอลยุโรปนะครับในระดับทีมชาติอิตาลีนั่นก็คือชื่อของเฟรเดริโกเคียซ่าจะลอยขึ้นมาทันทีนะครับแต่ว่าล่าสุดเป็นข่าวเศร้านะครับมีเอ็นหัวเข่าฉีกไปแล้วครับเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักเลยทีเดียวนะครับเจ็บตรงไหนของเอ็นหัวเข่าโอ้โหเป็นส่วนที่เปราะบางมากนะครับนั่นก็คือเอ็นไขว้หน้านะครับก็เจ็บมาจากเกมที่เล่นให้กับยูเวนตุสเอาชนะโรม่ามา4-3นะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมายืนยันว่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลไปก่อนใครเพื่อนเลยนะครับก็เป็นจังหวะที่เขาเนี่ยโดนทางด้านของผู้เล่นโรม่าปะทะกันเนี่ยนะครับเล่นไม่ไหวนะครับคนที่จะลงมารับหน้าที่ต่อจากเคียซ่าในช่วงนี้ก็คือเดยานคูลูเซฟสกี้นะครับก็จะต้องเล่นไปครับก็เดี๋ยวรอดูไว้นะครับว่าจะมีอาการผ่าตัดแล้วจะกลับมาได้อย่างเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับปกติแล้วเอ็นไขว้หน้าถ้าเกิดโชคดีไม่เสียหายมากนักไม่มีผลต่อหมอนรองกระดูกเนี่ยนะครับก็ตีเอาไว้ก่อนครับ6เดือนนะฮะกว่าจะกายภาพบำบัดกว่าจะเรียกความฟิตกลับมาได้แต่ถ้าเกิดว่าหมอนรองกระดูกมันมีอาการเสียหายเยอะก็อาจจะนานกว่านั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายแล้วครับ